สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับกับช่องตุ๊ตตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปนี้พามาต่อฟิวแบบกระบอก100แอมป์นะครับเข้า1ออก1นะครับเป็นฟิวแบบก้ามปูนะครับเพื่อนๆ Isuzu ตัวใหม่นะครับเพื่อนๆนะต่อฟิวเพื่อไปให้กับซับบ็อกซ์นะครับหรือเบสบ็อกซ์นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็เลยแนะนำวิธีการต่อฟิวนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปมาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไปติดตามรับชมกันเลยครับเพื่อนๆ
ครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราต่อฟิวกระบอก100แอมป์เนาะเพื่อนๆนะเป็นฟิวก้ามฟูนะครับก็ต่อไม่ยากนะครับเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆ